ับตอนนี้เราจะมาดูในส่วนของตัวเครื่อง ETI นะครับ 298-12 นะครับตัวนี้จะเป็นแบบส่งข้อมูลแบบ Wi-Fi นะครับเซตอัพพารามิเตอร์ดึงข้อมูลแบบ Wi-Fi นะครับลักษณะบรรจุภัณฑ์นะครับจะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้นะครับด้านในนะครับด้านในก็จะมีในส่วนของไบเซอร์นะครับไบเซอร์นะครับมาจากผู้ผลิตหรือโรงงานนะครับคู่มือนะครับก็มีตัวเครื่องนะครับมี USB มีไขควงนะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะครับจะมีในส่วนของตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวนี้นะครับเพื่อติดตั้งนะครับตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ 2A นะครับ2ก้อนนะครับ 2A 2ก้อนจะไม่ใช่แบบรีชาร์จนะครับจะไม่ใช่แบบรีชาร์จจะใส่แบตเตอรี่ด้านล่างด้านหลังนะครับโพลส่วนของตัว ETI นะครับเราจะต้องซื้อโพลเพิ่มนะครับจะต้องซื้อโพลเพิ่มนะครับตัวเครื่องจะไม่มีโพลแถมไปให้นะครับเครื่องอะดาวน์โหลดนะครับการเซตติ้งนะครับเราต้องไปเซตติ้งในตัวในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดได้ที่เว็บ ETI เลยนะครับที่เว็บ ETI เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับการเชื่อมต่อโพลนะครับเราก็ดูขั้วบวกขั้วลบนะครับมันจะมีบอกนะครับบวกด้านบนลบด้านล่างนะครับโพลจะเป็นแบบ Type K นะครับอันนี้ผมลองเสียบโพลให้ดูนะครับถ้าแสดง error แบบนี้นะครับเราต้องเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพผ่านซอฟต์แวร์ก่อนนะครับนะครับเมื่อเราเซตอัพผ่านซอฟต์แวร์แล้วนะครับจะมีสถานะ Wi-Fi นะครับแล้วก็ลูกก้อนเมฆขึ้นมานะครับแล้วเราก็ตั้งให้มันสตาร์ทโดยกดปุ่มนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นนะครับเซนเซอร์1เซนเซอร์2นะครับแล้วรอการคอนเนคจากตัวซอฟต์แวร์ก่อนตัว Wi-Fi นะครับ Wi-Fi นะครับจะมีสถานะอุณหภูมิ1อุณหภูมิ2ขึ้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น maximum minimum นะครับถ้ากด1ครั้งนะครับสแกนนะครับสแกน Wi-Fi นะครับเมื่อมัน connect Wi-Fi นะครับก็จะโชว์อันนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถดูข้อมูลเรียลไทม์ผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้นะครับใช้งานนะครับไม่ยากครับไม่ยากง่ายๆนะครับ